สวัสดีครับผมเดนไอมดครับวันนี้อยู่กับนุ่งนิ่งไอมดนะคุยกันเรื่องของแอปเทรดอ่านว่าอะไรเทรดเทรดอ่านว่าอะไรเทรดถ้าตามในแอปมันจะมีเมนูหนึ่งที่มันเขียนว่าสระเอทอทงรอเรือแล้วก็ดอเด็กอ่านว่าก็เลยอ่านว่าเทรดซึ่งเปิดให้บริการไปเมื่อวานนะวันที่6กรกฎาคมปี2023โอ้โหมียอดผู้ใช้เยอะมากล่าสุดณตอนนี้มาร์คซักเกอร์เบิร์กรายงานว่ามีผู้ใช้เกิน30ล้านบัญชีแล้วคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนุ่งนิ่งว่าที่มาที่ไปของแอปเทรดเป็นยังไงตอนนี้มีฟีเจอร์อะไรให้ใช้บ้างคิดว่ามันจะปังหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่กระแสชั่วคราวเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้เลยครับเล่ากันก่อนตรงนี้แอปเทรดเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมีข่าวลือมาตั้งแต่ปี2019แล้วปี2019มันมีข่าวลือว่าทีมงานของ Instagram เนี่ยกำลังพัฒนาแอปตัวหนึ่งชื่อว่า Thread ชื่อนี้เลย Thread เป็นแอปที่เหมือนประมาณว่าดึงฟีเจอร์ Direct Message ออกมาเป็น1แอปเลยก็คือเอาไว้แชทสนทนากันแต่ณตอนนี้ก็คือที่เราเห็นก็คือแอปเทรดไม่ได้เป็นแอปแชทสนทนานะกลับกลายเป็นแอปที่แบบหน้าตาเหมือน Twitter เลยอ่ะค่ะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของข่าวหรือเรื่องของแอปเทรดแล้วก็มาโผล่ตอนนี้แต่แอปเทรดเนี่ยก่อนที่จะเปิดให้บริการเมื่อวันที่6ที่ผ่านมามันมีข้อมูลหลุดมาด้วยว่าโอเคตอนนี้เมตากำลังพัฒนาแอปตัวนึงชื่อว่าเทรดนะก็มาประจวบเหมาะพอดีกับช่วงที่ Twitterประกาศมาตรการการจำกัดจำนวนยอดดูทวิตต่อวันโอ้โหทำให้ผู้ใช้ทวิตเตอร์ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้ได้ดูจำนวนทวิตเพิ่มขึ้นพอมีกระแสตรงนี้มาปั๊บเนี่ยอยู่ดีๆทางเมตาก็ประกาศเลยว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดให้บริการแอปเทรดในวันที่6กรกฎาคมนะดังนั้นเนี่ยก็คือมันกลายเป็นว่าเมื่อก่อนน่ะตั้งเป้าไว้เป็นแอปแชทแต่ตอนนี้กลายมาเป็นแอปเหมือนทวิตเตอร์เฉยนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมแอปเทรดถึงเป็นกระแสหลักในตอนนี้นะค่ะเหมือนที่บอกไปว่าแอปเทรดเนี่ยเปิดให้บริการวันที่6กรกฎาคมปี2023นะค่ะโดยเวลาที่ปล่อยให้ดาวน์โหลดเนี่ยก็คือเช้าวันที่6ก็คือเวลาประมาณสัก 6:00 น.พอเปิดให้บริการปั๊บเนี่ยโอ้โหคนรีจิสกันเยอะมากนู่นนี่ผ่านไป4ชั่วโมงแรกเนี่ยมีบัญชีเปิดใช้งานแอปเทรดเนี่ยมากกว่า5ล้านบัญชีใน4ชั่วโมงแรกนะแล้วก็ตอน7ชั่วโมงแรกเนี่ยเปิดใช้งานเกิน10ล้านบัญชีและล่าสุดเนี่ยมาร์คซักเกอร์เบิร์กก็เพิ่งรายงานว่าใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยมีผู้ใช้เปิดใช้งานแอปเทรดเกิน30ล้านบัญชีไปแล้วถือว่ามันเป็นกระแสข้ามคืนเลยนะคือ1วันเนี่ยสามารถสร้างผู้ใช้ได้มากกว่า30ล้านบัญชีพี่เชื่อว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันก็มาจากกลุ่มที่ใช้ Twitter แล้วก็ย้ายมาใช้แอปเทรดแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเพื่อกาะกระแสแหละใช้ IG อยู่แล้วกดไม่กี่จิ้มก็สามารถใช้แอปเทรดได้เลยแอปเทรดเนี่ยมันเป็นกระแสเหมือนที่ผมพูดตั้งแต่ทีแรกว่ามันมาในช่วงเวลาประจวบเหมาะสำหรับตอนที่ Twitter มีปัญหาแต่ว่าฟีเจอร์หลายอย่างเนี่ยมันก็น่าสนใจนะในแอปเทรดนุ่งนิ่งสรุปคร่าวๆหน่อยว่าแอปเทรดเนี่ยมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างโอเคค่ะสำหรับแอปเทรดนะคะหลังจากที่ได้ไปลองเล่นมา Day 1แล้วอ่ะก็จะมีฟีเจอร์ที่มันคล้ายๆกับ Twitter แหละสามารถโพสต์ข้อความได้กดไลค์คอมเมนต์กดรีโพสต์แล้วก็กดแชร์ได้ก็คล้ายๆกับ Twitter เลยแล้วก็สามารถอัพโหลดพวกรูปภาพวิดีโอได้ซึ่งรูปภาพวิดีโอนะคะมันจะได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยรูปภาพนะคะสามารถอัพได้สูงสุด10รูปวิดีโอก็เช่นกัน10วิดีโอค่ะแล้วก็สามารถแปะลิงก์จากแพลตฟอร์มอื่นมาไว้ที่ในเทรดได้ค่ะแล้วตัวข้อความเนี่ยพิมพ์ได้สูงสุดกี่ตัวในตอนนี้ข้อความหลังจากที่ได้ลองมาแล้วนะประมาณ500ตัวอักษรค่อนข้างเยอะนะทวิตเตอร์มันจำกัดแค่ประมาณ280หรือเปล่าใช่ไหมใช่ประมาณนั้นแล้วก็ตัวเทรดณตอนนี้ก็คือยังไม่มีค่าบริการยังใช้งานได้ฟรีถ้าเราใช้งานบัญชีInstagram อยู่เนาะก็สามารถซิงข้อมูลมาใช้งานได้เลยนะครับถ้าเราเข้าไปดูโปรไฟล์ของเพื่อนใน Instagram เราก็จะเห็นละคนไหนใช้ Thread มันก็จะมีตัวเลขบอกเนาะตัวเครื่องหมายบอกว่าเป็นลำดับที่เท่าไหร่ด้วยของพี่ได้ 20,000 กว่านี่เท่าไหร่ขิงอ่ะของหนูก็คือตื่นสายนิดนึงได้ลำดับที่4ล้านโอเคประมาณนี้แล้วก็ตัว Thread เนี่ยณตอนนี้ก็คือมีให้ดาวน์โหลดทั้งตัว iOS ก็ Android ค่ะสามารถเปิดบนหน้าเว็บไซต์ได้ด้วยแต่ว่าเปิดดูเฉยๆนะยังกดคอมเมนต์กดถูกใจกดอะไรยังไม่ได้ยังไม่มีแฮชแท็กนะพวกแฮชแท็กที่มันจะขึ้นเทรนอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าเหมือนกับทวิตหรือเปล่าเนี้ยต้องรอดูเชื่อพี่เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวเขาก็คงอัพฟีเจอร์อะไรใส่ไปนะครับใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์คร่าวๆคือนุ่งนี่ก็ได้อธิบายนะลองทดลองใช้งานไว้ละเราสามารถเข้าไปดูคลิปที่นุ่งนี่ทำไว้ได้เลยเนาะเกี่ยวกับแอปเทรดนะต่อมาเป็นหัวข้อที่คุยกันด้วยความที่ว่าแอปเทรดเนี่ยหน้าตาหรือว่าการใช้งานเนี่ยมันคล้ายกับไม่ใช่คล้ายหรอกเอาตรงคือฟังก์ชันเหมือนกับ Twitter เลยพี่ถามกันว่าแอปเทรดเนี่ยสามารถมาแทนที่ Twitter ได้ไหม
สำหรับตัวหนูเองคิดว่าแทนที่ได้ด้วยการใช้งานที่มันเหมือนกันแต่ว่ามันมี UI ที่มันใช้ง่ายกว่าค่ะแล้วก็ด้วยฐานผู้ใช้ที่มาจาก Instagram อ่ะมันเยอะมากนี่ไปดูข้อมูลมานะคะข้อมูลในเดือนมีนาคมปี2023เขาบอกว่า Instagram มีผู้ใช้งานประมาณ 2.3 พันล้านบัญชีพันล้านนะอันนี้เราเห็นแค่30กว่าล้านบัญชีใช่ค่ะในวันแรกใช่ในอนาคตเนี้ยก็อาจจะมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะมาจากเบสของ Instagram นั่นแหละนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เทรดอะสามารถไปต่อได้เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันออกมาถูกที่ถูกเวลาในช่วงที่ Twitter กำลังหาเงินอะกับตัวเทรดที่มาแล้วมันใช้ฟรีไงแล้วก็ให้กับผู้ใช้บัญชี Instagram ที่มีอยู่แล้วมันก็สามารถสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ได้อย่าลืมว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากนะมีหลายแพลตฟอร์มให้ใช้งานแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีจุดแข็งจุดต่างที่มันไม่เหมือนกันตัวเทรดเนี่ยก็คือเป็นการสนทนาข้อความเป็นหลักอยู่แล้วเท่าที่พี่ลองใช้งานดูก็เหมือนที่นิกบอกก็คือ UI มันใช้งานง่ายจริงเนาะลื่นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีฟีเจอร์อะไรไงอนาคตก็ต้องรู้ว่าถ้า data มันเยอะมันจะเป็นยังไงก็คือโหลดข้อมูลไวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆของเทรดก็ส่วนตัวผมกับนุ่นนี่ก็มองว่าน่าจะมาแทน Twitter ได้นะใช่ค่ะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าอะไรจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของเทรดกันดีกว่านุ่นนี่เอาจุดแข็งกันก่อนดีกว่านุ่นนี่คิดว่าตัวเทรดเนี่ยจุดแข็งของเขาคืออะไรครับก็อย่างที่พูดไปก็คือเขามีฐานผู้ใช้จาก IG เยอะนะคะเวลาที่เราจะเข้ามาใช้งานแอปเทรดอ่ะมันแค่คลิกเดียวเท่านั้นอ่ะจิ้มเดียวซิงมาเลยจิ้มเดียวก็คือใช้งานได้เลยไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรเพิ่มไม่ต้องกรอกอีเมลกรอกเบอร์โทรอะไรเพิ่มเลยการยืนยันตัวตนก็มาจาก Instagram Facebook อยู่แล้วเราไม่ต้องยืนยันตัวตนอะไรเลยเราสามารถเล่นได้เลยใช่ค่ะเป็นตัวของเราได้เลยในเทรดนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือเขาออกแบบแอปมาให้ใช้งานง่ายอย่างตรงนี้จะไม่ค่อยเล่น Twitter เพราะว่าพอเปิดเข้าไปอ่ะเมนูมันค่อนข้างใช้งานยากแล้วมันลายตาแล้วด้วยเนื้อหาที่มันเยอะมากๆไม่รู้จะอ่านตรงไหนไม่รู้จะรีโพสต์ตรงไหนไม่รู้จะทำอะไรก่อนเลยแต่พอเข้ามาใช้เทรดวันแรกอ่ะมันใช้งานง่ายมากจนแบบใช้เวลาปรับตัวแค่ประมาณ5นาทีก็โอเคเล่นได้ละเพราะพื้นฐานมันก็เป็นการผสมผสานเนาะระหว่างแชทแล้วก็Instagram เนี่ยเข้าด้วยกันมันทำให้คนที่มีประสบการณ์จากการใช้ Instagram อยู่แล้วก็ปรับตัวมายากในการใช้เทรดโอเคจุดแข็งพูดไปแล้วค่ะจุดอ่อนจุดอ่อนคิดว่าเทรดยังต้องปรับปรุงอีกคิดว่ามันไม่มีฟีเจอร์อันนึงก็คือ DM อ๋อ Direct Message ส่งข้อความเวลาที่เราต้องส่ง DM เราจะต้องเข้าไปที่ IG เพื่อส่ง DM ไปทาง IG แทนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะใส่มาหรือเปล่าพี่คิดว่าน่าจะมีแหละเนาะค่ะใช่อันนี้คือ DMส่วนตัวของพี่ก็คือจุดที่อยากให้เทรดปรับปรุงก็มีอยู่2ข้อข้อแรกก็คือการใช้งานบนเว็บไซต์เนาะอยากให้เขาเพิ่มเข้ามาเร็วเพราะว่าณตอนนี้มันมีโครงก็จริงแหละก็คือมีเว็บให้เราได้ดูแต่มันยังกดคอมเมนต์กดเทรดกดอะไรไม่ได้แต่เชื่อว่าหลังจากนี้เทรดก็น่าจะพัฒนาตัวเว็บมาให้ใช้งานเหมือนกับตัว Instagram เนาะอีกข้อนึงอันนี้มันเป็นเมื่อกี้ตรงนี้พูดถึงมันเป็นข้อดีแต่ในมุมของพี่ก็คือมันก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันข้อดีของเทรดก็คือถ้าใครที่ใช้บัญชี Instagram อยู่แล้วเนี่ยก็จิ้มเดียวเนาะก็สามารถเข้ามาใช้งานได้เลยแต่ถ้าเทรดสามารถดึงคนจากแพลตฟอร์มอื่นมาได้ล่ะอย่างเช่นถ้าเรามีบัญชี Twitter อยู่แล้วอย่างเงี้ยโอเคเราเอาบัญชี Twitter มา sign in เพื่อใช้งานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีข้อมูลรูปโปรไฟล์เบื้องต้นมาด้วยอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะสามารถดึงคนที่ใช้ Twitter มาได้นะตอนนี้ก็คือเขาบังคับให้เฉพาะคนที่ต้องเล่น Instagram ใช่ไหมใช่ต้องมีบัญชี IG ก่อนใช่เพราะมันก็มีคนบางกลุ่มเหมือนกันนะที่ใช้แต่ Twitter อย่างเดียวแต่ไม่ใช้ Facebook ไม่ใช้ Instagram ก็มีเหมือนกันการที่เพิ่มช่องทางตรงนี้คิดว่าเทรดจะได้คนจาก Twitter มาเยอะขึ้นก่อนจะไปชมหัวข้อถัดไปเดี๋ยวพามาชมอุปกรณ์เสริมจาก Classify ด้วยครับในคอลเลกชัน Snap and Go มีอยู่4ตัวเลยตัวแรกเป็น Impact Case ครับเป็นเคส MagSafe ลายน้องแมวน่ารักสวยงามตัวที่2นะครับเป็น Snappy Card Holder Stand นะครับเป็นขาตั้ง MagSafe ใส่การ์ดได้ด้วยตัวที่3เป็น Snappy Ring Holder นะครับสวมแหวนแล้วก็หมุนแบบนี้ได้เลยและตัวสุดท้ายก็คือ Snappy Clip Stand นะครับผมสามารถตั้งมือถือได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนได้เลยครับถ้าสนใจตัวไหนก็ไปกดสั่งซื้อตามลิงก์ที่ผมแนบได้เลยครับคำถามต่อมานุ่งนิกคิดว่าเทรดเนี่ยมันจะเป็นกระแสชั่วคราวเหมือนคลับเฮ้าส์ไหมคิดว่าไม่เทรดนี้จะได้ไปต่อแบบยาวๆเลยเพราะว่ามันคือตามคอนเซปต์แอปก็คือเขาบอกว่าเป็น Instagram Text Based App ใช่ไหมคะก็คือ Instagram เนี่ยเราโพสต์รูปเพื่อแบบดูไลฟ์สไตล์ต่างๆแต่เทรดเนี่ยเอาไว้พูดคุยโดยเฉพาะเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราชอบการพูดคุยหรือว่าความคิดเห็นของคนนั้นเราสามารถก
ดที่ไอคอน Instagram อ่ะเพื่อไปดูไลฟ์สไตล์ของเขาใน IG ด้วยซึ่งสิ่งนี้มันน่าจะมีความสำคัญกับพวกอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแล้วก็บุคคลทั่วไปที่แบบได้แสดงตัวตนได้แสดงความคิดเห็นคิดว่าพวกฟีเจอร์เกี่ยวกับการโฆษณาร้านค้าอะไรเงี้ยจะเข้ามั้ยเทรนด์อ่ะคิดว่ามีนะคะมีถ้าดูจาก Facebook อย่าลืมเจ้าของเขาคือใครใช่คือมาร์คซักเกอร์เบิร์กไงเขาก็คงดึงฟีเจอร์พวกนี้ที่มันมีอยู่แล้วใน Facebook ใน Instagram ก็จะต้องดึงมาใช้แน่นอนเนาะในมุมมองพี่ก็คือจะเป็นกระแสชั่วคราวเหมือน Clubhouse มั้ยก็ไม่น่าแต่อย่าลืมนะทั้ง Clubhouse ทั้ง Threads เนี่ยที่มาที่ไปก็จะมีความเกี่ยวข้องกับ Elon Musk ทั้งคู่เลยClubhouse เมื่อก่อนที่ดังเพราะว่า Elon Musk เขาใช้ใช่มั้ยจนเป็นกระแสขึ้นมาแล้วคนก็แห่ไปใช้ตัว Threads เนี่ยก็เดี๋ยวที่บอกก็คือ Elon Musk เขาประกาศนโยบายเรื่องของการจำกัดจำนวนการดูทวิตต่อวันแล้วก็ Threads ก็มาในช่วงนี้พอดีก็เลยทำให้ตัวแอปเทรดเนี่ยปังขึ้นมาเฉยๆแต่อย่างที่นิกบอกก็คือด้วยความที่มันเป็นแพลตฟอร์มเทคเป็นหลักซึ่งมันจะต่างจาก Instagram นะ Instagram เนี่ยเทคที่เราใส่เนี่ยคอมเมนต์กับแคปชั่นแต่อันนี้ก็คือเป็นเทคที่ใช้คุยกันจริงๆมันก็ชัดเจนว่าเขาทำมาเพื่ออะไรนะครับต่อมามันมี1ประเด็นนะมันผ่านไปแค่วันเดียวเองค่ะมวยคู่นี้เขาเริ่มแล้วแหละตอนนี้ทาง Twitter เนี่ยเดินหน้าขู่นะขู่ฟ้อง Meta ในประเด็นของเทรดคร่าวๆก็คือทาง Twitter เนี่ยทีมกฎหมายของ Twitter เนี่ยได้ส่งจดหมายไปหามาร์คซักเกอร์เบิร์กเลย CEO ของ Meta พูดคุยเรื่องนี้ว่าเขากล่าวหา Meta ว่า Meta ไปจ้างอดีตพนักงาน Twitter เข้ามาพัฒนาแอปเทรดค่ะซึ่งการจ้างอดีตพนักงาน Twitter เข้ามาพัฒนาแอปเทรดเนี่ยเขาอาจจะเอาข้อมูลที่เป็นความลับข้อมูลที่เป็นข้อมูลความลับทางการค้าทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอย่างเงี้ยมาใช้พัฒนาแอปเทรดซึ่งในจดหมายบอกว่ามันเป็นการพัฒนาแอปที่ถือว่าเรียนแบบTwitter ไปเลยอันนี้คือสิ่งที่ทางทีมกฎหมายของ Twitter ส่งไปหา Mark Zuckerberg ค่ะแล้วในเนื้อหาเนี่ยก็บอกว่าอยากให้ทาง Meta เนี่ยหยุดทันทีเพราะว่ามันถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเขาแต่มันแปลกเรื่องนึงถ้าย้อนไปตอนที่ Elon Musk เข้ามา take over Twitter อ่ะตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวที่ Elon Musk เนี่ยปลดพนักงาน Twitter ออกเป็นพันคนเลยนะแล้วก็มีพนักงานบางส่วนน่ะย้ายซบไปอยู่กับ Metaตรงนี้ถือว่าผิดไหมมันก็ไม่น่านะเพราะว่าเขาไปสมัครงานแล้วเขาก็รับมามันไม่ใช่เป็นการดึงตัวใช่ไหมค่ะมันไม่ได้เป็นการซื้อข้อมูลความลับด้านฝ่ายสื่อสารของเมตาก็ตอบกลับเรื่องนี้เขาบอกว่าทีมงานพัฒนาเทรดเนี่ยไม่มีคนไหนเลยที่เป็นอดีตพนักงานของ Twitter แล้วก็บอกว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่มีมูลค่ะไม่เป็นความจริงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นมวยยกแรกหลังจากที่แอปเทรดเปิดให้บริการลืมพูดเรื่องนึงแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่มาร์คซักเบิร์กก็ใช่ย่อยนะเขาก็จิกกัดตัว Twitter ก็พอสมควรน่ะอ๋อเป็นมีมใช่ไหมใช่คือมาร์คซักเบิร์กเนี่ยไม่ได้ทวิตใน Twitter มา11ปีแล้วแล้วนางก็ทวิตเป็นรูปมีมสไปเดอร์แมนน่ะที่เป็นสไปเดอร์แมนชี้กันน่ะชี้กันน่ะซึ่งมันสื่อถึงว่าเฮ้ยเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยเขาอาจจะหมายถึงว่าแอปเทรดกับ Twitter เนี่ยเหมือนกันเลยนะอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนไปตอบเยอะแยะมากมายเป็นอีกหนึ่งมีมที่สำคัญแล้วล่าสุดก็คือทางอีลอนมัสก์เนี่ยก็ทวิตเหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่ทางทีมกฎหมายของ Twitter ส่งจดหมายขู่ไปหามาร์คซักเกอร์เบิร์กอีลอนมัสก์เขาโพสต์ข้อความเหมือนประมาณว่าแบบการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่การโกงอ่ะมันไม่ดีนั่นแหละก็ได้จะจิกกัดเรื่องนี้แหละบอกว่านี่แหละคุณไปแอบจ้างอดีตพนักงานฉันไปพัฒนาแอปของคุณไงหน้าตาแล้วก็การทำงานก็เหมือนกันเลยเชื่อว่ามวยคู่นี้น่าจะมียก2ยก3อีกก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือแอปเทรดที่ปล่อยอัปเดตมาณตอนนี้ก็คือเชื่อว่าหลายคนที่รับชมคลิปนี้อยู่ก็น่าจะได้เริ่มใช้งานกันแล้วค่ะก็ต้องให้เวลาให้โอกาสเขาในการพิสูจน์ตัวตนว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดีไหมส่วนตัวผมมองว่าแอปเทรดเนี่ยมันยังดูดีกว่า Metaverse ที่เมตาประกาศว่าแล้วนะคือไอ้ตัวเนี้ยมันทำมาปั๊บมันได้ใช้จริงไงใช่มันดูเป็นไปได้จริงมันมีคนใช้งานจริงแล้วก็ใช้งานได้เลยแล้วก็มาถูกที่ถูกเวลาด้วยเชื่อว่าตัวเนี้ยก็น่าจะเป็นกระแสไปอีกยาวๆเลยนะครับผมใครใช้แล้วบ้างได้ใช้เป็นอันดับที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ชอบฟีเจอร์อะไรก็บอกกันได้นะครับไม่ชอบตรงไหนก็บอกกันได้คลิปนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมให้น้องนิกฝากช่องก่อนค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พูดคุยกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากก็ฝากติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังงงๆอยู่ว่าแอปเทรดคืออะไรสามารถตามไปดูคลิปของนุ้งนิกได้เลยนุ้งนิกสรุปไปให้แล้วนะคะในช่อง iMode Official ค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนิกแล้วก็พี่เต็นขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ